กลัวที่ไหนอ่ะร้องให้เขาสิเธอร้องให้เขาสิพร้อมพร้อมพร้อมสมัครเอาไว้เยาวะเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมสมัครท่าไหนดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวร้องเองคือขอบใจมากในความปรารถนาดีแต่ไปนั่งดีกว่าก็อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ทราบแล้วทราบแล้วเป็นไงสองคนขี้ๆไปเลยขี้ๆเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้ากันเรื่องใหม่กันเลยดีกว่าครับเรื่องของแม่พูดไม่น่าขัดจังหวะเลยโอ้เรื่องของสะสมของ D2B เขาเนี่ยดูว่าเขาชอบสะสมอะไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่พี่บีมก่อนเลยดีกว่าครับชอบสะสมอะไรก็เป็นพวกหนังสือครับบีมคนชอบอ่านหนังสือสืออะไรคะก็สืออะไรคะเป็นหนังสืออ่านเล่นหนังสือการ์ตูนอะไรเงี้ยครับแบบที่เราจะให้ดูตัวอย่างใช่ครับเรามีตัวอย่างมาให้ดูด้วยครับเป็นหนังสือการ์ตูนสะสมของน้องบีมนะคะนี่คือหนังสือการ์ตูนขึ้นมาดูได้ค่ะทั้งแนนแล้วก็บิ๊กอันนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่น้องบีมชอบอ่านนี่มีที่พี่ยืมไหมครับเป็นชุดอย่างนี้เลยเหรอคะอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับแล้วส่วนแดนล่ะคะแดนสะสมอะไรก็จะเป็นภาชนะอะไรพวกนี้เพราะว่าไม่ใช่แฟนเพลงเขาส่งมาให้ครับแล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งก็เลยหาแบบว่าเป็นสะสมไปเลยหาที่เก็บดีๆไปเลยทำไมเขาให้ภาชนะล่ะคะดูจาก MV ตัวแรกแล้วนะครับแล้วในเพลงต่อหน้าฉันจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรนะฮะมันเศร้าครับเขาบอกว่าจะซับน้ำตาแต่ว่าได้สามารถเอามาซับในเวลาเล่นคอนเสิร์ตได้ด้วยให้มาแล้วได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะที่เห็นทางด้านโน้นก็มีตัวอย่างนี่ใช่ใช่นะคะ Amazing มากเลยเนี่ยแต่ที่เขาใส่โหลมานั้นให้มาทีเดียวป่ะคะอันนี้มาทีเดียวเลยครับคว้างมาบนเวทีครับเฮ้ยว่างมาแม่นี่เขาเคลื่องมาให้น้องแดนน่ารักมากเลยนะคะเป็นผ้าแต่ของทีนเคลื่องมาเป็นรองเท้าค่ะแหมเฉยๆก็โดนเข้ากันปีเป็นคุยนะแหมมีคู่อย่างมารองเท้าอีกหน่อยอีกหน่อยเขามี D2B และแหม่มเชิญยิ้มนี่เป็นของสะสมของน้องแดนครับแล้วบิ๊กล่ะก็จะมีสะสมก็เหมือนกับพี่บีมครับจะมีสะสมหนังสือการ์ตูนแล้วมีหนังสือแปลแล้วก็จะพิเศษหน่อยก็จะมีของพี่เมี่ยมเกี่ยวกับหนังแต่ถ้าเยอะมากสุดก็จะเป็นหนังสือพวกอะไรเงี้ยเยอะสุดก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนวันนี้เอาหนังสือการ์ตูนมาอ่ะมาดูสิเพราะมันมีเยอะที่สุดหนังสือการ์ตูนผมว่าไม่ต้องให้ดูเลยดีกว่าน่ารักน่ารักนะแขกแถมเลยดีไหมเบื่อมากมากเอางี้ดีกว่าหนังสือการ์ตูนของคุณบิ๊กดีทูบีเนี่ยเล่มละ1บาทใครซื้อมาเล่มละบาทเดียวใครซื้อมาบาทเดียวเล่มละ1บาทซื้อมาเอามา1บาทเลยเอามา1บาทเอาตังค์มาโอเคตังค์มาบาทเลยบาทเดียวเลยมาก่อนบาทนึงตังค์มาเอามา1บาทอ่ะยิบไปเลยไม่ทายเฮ้ยได้แล้วผมมาทายเลย1บาท1บาท1บาทเหลือ1เล่มเอามา1เล่มเหลือ1อย่างอันนึงอ่ะไอ้ที่ขายๆนี่ไม่ใช่ของผมนะของพี่นะครับอ่ะของบีมครับของบีมอ่ะของบีมอ่ะ1บาทอ่ะบาทเท่าไหร่อ่ะบาทอีกเล่มละบาทเอาบาทเล่มละบาทเอาบาทเล่มละบาท5บาทเอาเล่มเดียว2เล่ม3เล่มไม่ไรพี่ไม่ไรแจกฟรีเลยอ่ะเอาอะไรเอามาเฮ้อนะฮะขึ้นมาเขาขายขึ้นมาเฮ้อขึ้นมาขึ้นมาเฮ้อขึ้นมาไปเฮ้อเอาขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละใช่ขายแอดขายแล้วขายไปไม่เป็นไรขายแล้วขายไปเพราะว่าอันที่ขายเนี่ยไม่ใช่ของเขาจริงๆของเราเองอ้าวพี่เหรออันจริงๆของเขาเราไม่กล้าขายหรอกอ้าวนี่5บาทของใครเนี่ยน้องกบมีเรื่องอยากจะถามพี่ๆเขาอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าถามน้องกบเขาไม่กล้าถามแต่เรารู้ว่าน้องกบเขาอยากถามว่า3หนุ่มมีแฟนหรือยังใช่ป่ะน้องกบใช่ป่ะใช่แต่น้องกบก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาเลยเลยมีเนี่ยอ้กูอยากรู้สามหนุ่มมีแฟนหรือยังมีแล้วครับพามาด้วยจริงเหรอนี่ไงโอ้เดี๋ยวเราก็นึกว่าจะเปิดตัวยังไงเดี๋ยวเขามา
ายถึงแฟนเพลงใช่ไหมคะใช่ครับแต่แฟนแบบเป็นเรื่องเป็นราวยังครับยังไม่มีแล้วพี่ก็เก็บไว้ซะนะแล้วผมจะเล่นอะไรล่ะพี่บีมไม่มีละน้องแดนแดนอายุ17ปีครับอายุยังน้อยอยู่เลยจะบอกว่ามีไม่ใช่คือว่าจะยังไม่หมดเฮ้ยเก่าเก่ายังไม่หายเริ่มจะเป็นแฟนกันเองซะแล้วยังไม่มีแฟนพี่อยากจะบอกพี่อ่ะตอนอายุ13พี่ก็แอบปีนบ้านอื่นกันแล้วทำไมครับปีนทำไมครับปีนไปหาสาวตอนแรกขาวนะแล้วหล่อกว่านี้เยอะเลยปีนไปแล้วพ่อก็ถีบตกออกมาเลยเป็นช้ำมากมากเทปนี้ช้ำมากมากบิ๊กอ่ะบิ๊กมีแฟนยังคะยังครับมีข้อแก้ตัวเหมือนคนอื่นหรือเปล่าคนนั้นก็อายุ17ผมก็บอกว่ายังคันคอมีไหมครับก็มีนี่คนนี้เขาพี่เขาหวงพี่ดังนี้เรายอมไม่ได้เลยพี่ดูพี่เขาหวงดูสิกันกันสุดตัวเลยไม่ได้หวงหรืออะไรหวงไว้เอาเองอันนี้คือจุดประสงค์ใช่ไหมคุณจุดประสงค์อ่ะตาคือแต่ละคนนี่แบบน้องกบมานี่ห่วงไว้เอาเองใครหนุ่มๆมาไม่มีทางเลยพี่แต่ผมไม่เชื่อพี่ทำไมอ่ะหนูพี่หล่อๆกันอย่างเงี้ยนะไม่มีแฟนเป็นไปไม่ได้นะใช่ใช่ป่ะสมัยนี้มันสมัยใหม่แล้วนะเปิดแล้วไหมเขาเปิดกันไปเออพี่มีผัวแล้วพี่ยังไม่บอกเลยเจอกันน้องเนี่ยน้องอเล็กนะน้องอเล็กเขามีแฟนแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขามีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราไปพบกับแฟนของน้องอเล็กกันดีกว่าเอาละสิน้องอเล็กโดนเข้าไปเต็มๆเปิดตัวแฟนกันกลางรายการแต่คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วสาวน้อยคนนี้เป็นน้องสาวสุดรักสุดหวงของบีม D2B ทีนี้เลยครับมาดูกันว่าพี่ช้าอย่างในบีมจะทำหน้ายังไงเราเป็นรายการแรกและก็รายการเดียวที่ทำได้นะครับที่เอาแฟนของอเล็กมาที่รายการของเรานะครับนี่น้องพี่บีมไม่อ่านอ่ะอเล็กมีแฟนสวยแล้วก็ไม่บอกไอ้ผมก็ไม่อยากจะพามาพี่เล็กอเล็กเอามายังไงพี่บีมแฟนเขาไม่ไปจับแฟนอเล็กเขาเงินอ่ะเขาพี่ตัดใจเธอไปจับแฟนเขาน้องเถิดเป็นไหนก็ได้ค่ะใกล้ใกล้อเล็กดีกว่าได้ถามหน่อยครับโอ้โหเหินละถามหน่อยครับถามหน่อยครับแฟนของน้องอเล็กชื่ออะไรครับบัวค่ะน้องบัวน้องบัวน่ารักมากเป็นแฟนอเล็กนานหรือยังคะเพิ่งไม่นานวันนี้เองค่ะนี่ดีกว่าน้องบัวชอบอเล็กเขาตรงไหนครับผมทองนี่เอาเลยเดี๋ยวแล้วให้ทำผมทองก่อนเอาเลยที่เราทำเหม็นพูดเลยกลับบ้านไปมีเฮแน่ๆเดี๋ยวไอ้ที่เฮเนี่ยคนของเราเฮหรือคนของเขาเฮไอ้หัวล้างข้างแตกอะพี่ฉันว่าแฟนตัวจริงอเล็กจะเฮกว่าหรือเปล่าได้ข่าวมาว่าสรรพคุณครบสูตรเหมือนบุปการีเลยได้ข่าวไปกลัวใครเริ่มตั้งแต่วัยแล้วใบหน้าเดี๋ยวเฉลยก่อนนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆอเล็กนั้นไม่ใช่แฟนน้องอเล็กแต่ประการใดนะคะอเล็กนะคะมันไม่มีน้ำหน้าที่จะมีแฟนน่ารักขนาดนี้อันนี้คือน้องบัวเป็นใครบอกมาน้องสาวพี่บีน้องสาวพี่บีมาแล้วครับหายแล้วเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันจริงๆก็อุตส่าห์แบบว่าห้ามใจเอาไว้แล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงรู้ว่าเป็นน้องสาวมาเป็นแฟนกับพี่จะน้องบัวดีกว่ามาเป็นแฟนกับพี่เถอะพี่จะยอมทำทุกอย่างเดี๋ยวก่อนพี่ก็หวงฮะตอนแรกบอกคิวบอกจะเป็นแฟนอะไรจริงๆจะหักหลังไม่ใช่เหรอแล้วแบบว่ารายการนี้หักหลังไม่ใช่แบบว่าเซอร์ไพรส์รายการนี้มีอะไรที่พูดเป็นความจริงบ้างน้องบีโอเคพี่โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมาเล่าต่อเราทราบมาว่าห่วงน้องสาวมากๆห่วงจริงหรือเปล่าคะอ๋อฟังไม่ได้ห่วง